สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เขาเด่นเขาเด็ดสาวตัดสินใจเลิกกับหนุ่มที่เพิ่งเดทด้วยเพียงเพราะการกระทำแค่เสี้ยววินาทีกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์จากกรณีผู้ใช้ TikTok รายนึงได้ออกมาโพสต์คลิปเล่าประสบการณ์หลังเธอตัดสินใจหยุดความสัมพันธ์กับหนุ่มที่ไปเดทด้วยพอรู้เหตุผลชาวเน็ตส่วนใหญ่แห่เห็นด้วยเป็นเรื่องพลาดแค่เสี้ยววินาทีแต่เป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิปเล่าเหตุการณ์ที่จะไม่คบกับอีกฝ่ายหลังเธอได้ไปออกเดทกับเขาผ่านไป1เดือนเพราะการกระทำของผู้ชายคนนี้เธอบอกว่าวันนั้นเธอไปเดทกับผู้ชายคนนึงและเมื่อเธอกลับมาผู้ชายคนนี้ก็ขับรถพาเธอกลับบ้านเมื่อเธอเพิ่งเดินไปถึงประตูบ้านและยังไม่ทันเปิดประตูเข้าไปข้างในหญิงสาวก็ต้องประหลาดใจเมื่อได้ยินเสียงรถของชายหนุ่มขับออกไปทันทีเธอเองไม่สามารถซ่อนความรู้สึกผิดหวังกับคนที่เธอเพิ่งเดทด้วยได้ซึ่งเธอเกิดคำถามว่าเขาไม่รอจนเธอเข้าไปในบ้านเลยเหรอและนั่นทำให้เธอเลือกที่จะยุติความสัมพันธ์กับเขาทันทีเมื่อเรื่องราวนี้ถูกแชร์ออกไปได้มีชาวเน็ตส่วนใหญ่สนับสนุนการตัดสินใจของเธอที่จะไม่ก้าวไปข้างหน้ากับผู้ชายคนนี้ชาวเน็ตระบุว่าการรอให้เพื่อนของคุณเข้าไปในบ้านอย่างปลอดภัยก่อนจะขับรถออกไปเป็นการกระทำที่ควรทำนอกจากนี้หลายคนยังบอกอีกว่านี่คือสัญญาณเตือนแรกของผู้ชายคนนี้เพราะนั่นไม่ใช่เพียงแต่แสดงถึงความเป็นห่วงเท่านั้นแต่ยังต้องแสดงถึงมารยาทขั้นพื้นฐานด้วยและไม่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเธอจะไปไกลกว่านี้หรือกลายเป็นแค่เพื่อนธรรมดาเขาก็ควรทำขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews online.com ขอบคุณค่ะ